าติแบบนี้นะครับอันนี้เป็น2016นะครับถ้าเป็นนะครับบางที่จะนะครับนะครับบังเอิญแล้วแต่เครื่องเหมือนกันนะครับถ้าบังเอิญถ้าเราบางครั้งเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่ไฟล์ที่เป็นต้นฉบับต้นแบบทันทีอย่างเช่นนะครับเราไปเจอบางอันจะเจอคำว่า commercial construction นะครับ resident construction เนี่ยมันจะมีต้นแบบที่เป็นไฟล์ตัวอย่างเหมือนกันนะครับนะครับบางทีก็มันขึ้นอยู่กับตัวแผ่นที่เราลงนะครับถ้ากรณีอย่างเงี้ยมันจะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ตัวอย่างเราสามารถคลิกที่เป็นไฟล์ตัวอย่างได้ด้านข้างล่างตรงนี้ถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเราก็คลิกไฟล์ตัวอย่างที่เป็นแผนงานที่อาจจะเป็นต้นแบบเพื่อเราที่จะ copy เนี่ยเราก็คลิก create เลยนะครับโดยเราสามารถกำหนด start date ตรงนี้ได้ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่สมมติว่าเราเริ่มวันนี้ today อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเอาแผนงานนะครับเกินผมลงไม่ตัวไม่ใช่ตัวเต็มนะครับนะครับเราสามารถใช้ตัวต้นฉบับตรงนั้นน่ะนะครับมันไม่มาหมดไม่ได้ลงตัวเต็มนะครับมันจะมีต้นฉบับที่อยู่ตรงนี้เราสามารถใช้ตัวนั้นน่ะได้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้สอนตัวใช้ตัวต้นฉบับนะครับเราของเราจะใช้ตัวไหนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ไปที่โปรแกรมนะครับ Microsoft Project อันนี้อาจจะเลือกเวอร์ชันเอาผมใช้2013ก็ได้2016ก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาหน้าตาแรกๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ของเราจะใช้คำว่าไปที่ Bank Project ย้ำอีกครั้งนะเลือก Bank Project Bank Project คือเป็นฟอร์มเปล่านั่นแหละก็คือเราจะเริ่มสร้างจากศูนย์นั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับเราจะไปที่นะครับแรกผมจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงรันอินอาจจะต้องคอยรอความคุ้นชินกับโปรแกรมนิดหนึ่งเลือก Bank Project นะครับเลือก Bank Project นะครับเสร็จแล้วหน้าตาของโปรแกรมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูนะครับเมนูนะครับเมนูต่างๆนะครับมีทั้งทาก Resource Report Project View Format นะครับประมาณนี้อาจจะมีแตกต่างกันบ้างแล้วแต่แผ่นที่เราลงนะครับบางอันก็มีเมนูทีมมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไอคอนนะครับเป็นคำสั่งที่เป็นลักษณะเป็นไอคอนนะครับเราก็จะใช้ตามวิธีตามขั้นตอนของการทำงานของเราด้านนี้เนี่ยเขาเรียกว่า View Barนะครับวิวบาร์ตรงนี้นะครับวิวบาร์โทษไทม์ไลน์ไม่ได้วิวบาร์ไทม์ไลน์นะครับตรงนี้ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์นะครับตรงด้านนี้เรียกว่าวิวบาร์ตรงนี้บางท่านไม่มีตรงนี้บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยบางท่านไม่มีไม่มีไปทำยังไงนะครับโอเคบางท่านไม่มีหน้าตาแบบนี้ถ้าไม่มีนะครับวิธีการง่ายๆใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือให้เอาเมาส์ไปแตะบริเวณที่เราอยากจะรู้คีย์เวิร์ดง่ายๆเวลาใช้ซอฟต์แวร์ออฟฟิศเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคือเราเอาเมาส์ไปแตะบริเวณนั้นด้านนี้ทุกท่านเอาลองถ้าไม่มีนะไปแตะหรือมีอยู่แล้วก็ไปแตะก็ได้แล้วคลิกขวาเสร็จแล้วนะครับไปที่คำว่า view barนะครับไปที่วิวบาร์ตรงนี้นะครับวิวบาร์แล้วท่านคลิกเครื่องหมายถูกนะครับนะครับอีกทีนะคลิกขวานะครับถ้าปลดเครื่องหมายถูกก็จะไม่มีวิวบาร์คีย์เวิร์ดอยู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเราตกลงเราจะมีหรือไม่มีดีให้มีวิวบาร์จะได้หน้าตาเหมือนกันนะครับไปที่ด้านซ้ายมือนี้นะครับแล้วคลิกขวา
แล้วเลื่อนลงไปนะครับเจอคำว่าวิวบาร์ให้มีหน้าตานี้มีอันหนึ่งเหนือนะครับด้านนี้เนี่ยบริเวณที่เป็นตารางตรงนี้เขาเรียกว่าทาร์กชีททาร์กชีทเนี่ยหน้าตามันจะหน้าตาเหมือน Excel นะครับจริงๆกระบวนการมันคล้ายๆกับ Excel นะครับเพียงแต่ว่ามันเขียนค่อนข้างเขาเรียกอะไรแต่ละคอลัมน์เหมือนมีสูตรของมันเองฉะนั้นเราแค่เติมข้อมูลไปบางอย่างมันก็จะเขียนข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติโอเคนะครับคนนี้เรียกว่าทาร์กชีทส่วนด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าแกนชาร์ตวิวก็ได้หรือบาร์ชาร์ตวิวก็ได้ก็คือเป็นวิวสำหรับการแสดงบาร์ต่างๆเวลาเราสร้างกิจกรรมนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างแท่งบาร์ขึ้นมานะครับตามความยาวของกิจกรรมนั้นนะครับอันนี้ก็คือบาร์ชาร์ตหรือแกนชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตหรือแกนชาร์ตโอเคนะครับส่วนด้านนี้เขาเรียกว่าสกอร์บาร์แนวตั้งด้านนี้เรียกว่าสกอร์บาร์แนวนอนนะครับสกอร์บาร์แนวนอนนะครับแล้วก็ด้านนี้คือเป็นสกอร์บาร์ในส่วนของทาร์กชีทนะครับประมาณนี้ทั้งหมดก็คือประมาณนี้ส่วนด้านล่างบริเวณแถบด้านล่างของโปรแกรมเลยเนี่ยลองดูนะครับมันก็จะมีเป็นแกนชาร์ตวิวเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทาร์กยูสตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยนั่นทีมแพนเนอร์อันนี้ก็จะเป็นรีซอร์สชีตนะครับฉะนั้นวิวด้านล่างก็จะเป็นวิวดูได้เหมือนกันเขาจะเซตเอาไว้ให้นะครับประโยชน์เพื่อที่จะเข้าถึงตัวหน้าจอต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรีพอร์ตนะอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตแต่หน้าจอที่เราใช้ประจำเนี่ยเรียกว่าหน้าจอที่เรียกว่าแกนชาร์ตตรงนี้นะครับเราเมาส์คลิกติดแกนชาร์ตตรงนี้ส่วนแถบด้านล่างอันนึงคือที่เป็นเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกอันนี้คือเหมือนการย่อแผนกับขยายแผนตีความงี้อยากดูเป็นวันดูเป็นเดือนดูเป็นวันกับดูเป็นเดือนนะครับก็สามารถที่จะย่อขยายแผนได้ประมาณนี้นะครับหน้าตาของโปรแกรมก็ที่เราใช้งานโอเคนะครับคราวนี้เข้าสู่โจทย์แรกคร่าวๆก่อนละกันนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำการปรับระบบของโปรแกรมให้สอดคล้องกับการวางแผนนะครับให้สอดคล้องกับการวางแผนนะครับให้สอดคล้องกับการวางแผนโอเคข้อแรกบอกว่าให้ปรับรูปแบบหน้าจอให้มีวิวบาร์และไม่ต้องแสดงไทม์ไลน์ดูนะครับคืออะไรนะครับไทม์ไลน์คือบริเวณนี้เห็นภาพไหมครับไทม์ไลน์คือตรงนี้วิวบาร์คือตรงนี้คราวนี้ตอบเมื่อกี้นี้นะครับถ้าไม่มีวิวบาร์ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เอาเมาส์ไปคลิกด้านซ้ายนี้แล้วคลิกขวาซ้ายนี้แล้วก็เลือกวิวบาร์ง่ายๆส่วนไทม์ไลน์คือตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้แป๊บนึงโลโอเคทราบมันดังเกิดอะไรนะครับนะครับคราวนี้ไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คืออยู่ที่เมนูวิวไปที่เมนูวิวค่อยๆช้านะครับไปอยู่ที่เมนูวิวแต่หนังสือจะบอกแล้วล่ะนะครับที่เมนูวิวมันจะมีอันนึงคือตรงนี้ไทม์ไลน์เห็นไหมครับ
ไทม์ไลน์วิวมันติ๊กถูกอยู่ดังนั้นเราเอาเมาส์ติ๊กถูกเลยครับตรงนี้มันจะยกเลิกการแสดงไทม์ไลน์นะครับยกเลิกการแสดงไทม์ไลน์อีกทีนึงครับถ้าเกิดเราคิดถึงไทม์ไลน์เอาเมาส์ติ๊กที่ไทม์ไลน์นึกออกไหมฮะก็แค่แสดงกับไม่แสดงประมาณนี้นะครับนะฉะนั้นถ้าเราต้องการแสดงไทม์ไลน์ก็ไปที่เมนูวิวไทม์ไลน์โอเคนะครับข้อแรกผมจะช้าๆนะครับก่อนเพราะว่าบางท่านยังไม่พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงค่อยๆเข้าเนื้อหานะครับนะครับใช้โปรแกรมเต็มรูปแบบไปต่อนะครับข้อที่1ไปแล้วโอเคต่อมาให้แสดงรูปแบบวันเวลาเป็นรูปแบบปฏิทินแบบคริสต์ศักราชหรือจีโจเรียนคาเลนดาร์ประเด็นนี้คือว่าเมื่อเราทำการวางแผนเนี่ยเราจะต้องกำหนดก่อนว่าตกลงแผนงานเราจะแสดงในรูปแบบใดนะฮะบางท่านก็ไปทำงานอาจจะเป็นโครงการสัญญากับต่างชาติต้องแสดงแผนงานเป็นรูปแบบปฏิทินแบบคริสต์ศักราชนะครับแล้วมันจะกำหนดตรงไหนล่ะนะครับฉะนั้นทุกท่านให้ไปที่ลงไปที่เมนูไฟล์ดูนะครับข้อแรกผมช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อรอสมาชิกนิดหนึ่งเมนูไฟล์นะครับแล้วก็ออปชันฉะนั้นข้อแรกเลยนะครับจะใช้เมนูนี้ก็คือไฟล์ออปชันท่านอาจจะช็อตโน้ตก็ได้ข้อแรกเมนูไฟล์ออปชันจำแค่นี้ครับนะครับไฟล์ออปชันเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่าอ๋อเดี๋ยวไปตรงไหนต่อพอที่เมนูไฟล์ทีนะครับเมนูไฟล์ออปชันเนี่ยที่เหลือเนี่ยไม่ต้องคิดเลยมากคลิกตามแท็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราท่านจะรู้เองว่าท่านจะต้องไปปรับตรงไหนพอเข้าไปสู่เมนูไฟล์ออปชันเนี่ยมันก็จะมีแท็บด้านซ้ายมือเราไล่ไปเลยครับหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปปรับอะไรจริงแล้วมันก็ปรับได้แต่เพลินโจทย์ของเราไม่ต้องปรับนะครับเราจะเริ่มใช้ที่แท็บเรียกว่าดิสเพย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านตอนเข้าโปรแกรมท่านก็ไม่ต้องจำอะไรท่านก็คลิกไล่ตามแท็บเดี๋ยวท่านก็จำได้เองว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็คือ display display ตรงนี้ก็คือ calendar type ตรงนี้ที่ในข้อนี้ข้อ2ย่อยสำหรับข้อที่1นะครับข้อ2ย่อยสำหรับข้อที่1ลองเอาเมาส์คลิกลิสต์ตัวปฏิทินปฏิทินจะมี3แบบนะครับแบบแกบ Gregorian Calendar คือแบบคศHijri Calendar ก็แบบมุสลิมนะครับแบบอิสลามนะครับแล้วแต่นะครับก็คือว่าก็กำหนดเป็นแบบนั้นสุดท้ายก็เป็นไทยบุสิต Calendar ก็คือแบบพศฉะนั้นมันขึ้นอยู่สัญญาของท่านว่ารันตามปฏิทินของอะไรท่านเองท่านบังเอิญในโจทย์เราเลือกเป็น Gregorian Calendarฉะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านเลือกเป็น Gregorian Calendar คือแบบคศนั่นเองโอเคนะครับเลือกให้ตรงกันก่อนนะครับเลือกให้ตรงกันก่อนนะครับต่อมาให้แสดงข้อมูลต้นทุนหรือการเงินด้วยสกุลไทยบาทดีความงี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะก็อยู่ในแท็บ display เหมือนกันเลยครับฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือ currency ก็คือสกุลเงินนะครับบังเอิญใน Microsoft Project ไม่ได้หลงลืมสกุลเงินไทยไปนะครับไม่เหมือน Primavera เขาไม่มีสกุลเงินไทยต้องไปเติมทำเอาเองนะครับเราก็เลือกเป็น THB สกุลเงินไทยก็เป็นชื่อ THB นะครับเลือก THB ไปส่วนซิมโบมันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับให้ส
ส่วนเพจเมนต์ก็คือจะวางตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ดิจิตอลดิซิมอลดิจิตก็คือทศนิยมเนี่ย Microsoft Project จะกำหนดให้สูงสุดคือ2ตำแหน่งก็คือเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเราก็เลือกเป็น2ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะครับแล้วก็คลิกโอเคโทษทีได้ละ1แท็บนี้นะเห็นไหมครับไปช้าๆนะผมไปช้าๆต่อมาที่ schedule ที่ schedule อันนี้อาจจะปรับหลายที่นิดหนึ่งอันนี้แล้วค่อยๆดูนะครับโอเค 1.4 ให้วันแรกของสัปดาห์ทำงานคือ Sundayและเดือนแรกของปีคือ January เราก็ไปที่แถบนั้นประเด็นคือนะครับถ้าเราไปดูที่ schedule เนี่ยปรากฏว่า week start on ตรงนี้นะครับวันแรกของสัปดาห์คือ Monday นะครับซึ่งจดหรอกว่าวันแรกของสัปดาห์คือ Sunday แสดงว่าโปรแกรมเนี่ยเซต Monday เป็นวันแรกนะครับแต่หากเราต้องการเปลี่ยนเป็นวันแรกของสัปดาห์เป็น Sunday เราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Sunday ให้เลือกเป็น Sunday ถามว่ามันแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโปรแกรมเพราะว่าผมขออนุญาตออกไปก่อนนะถ้าเราเลือกเป็น Monday ถ้าผมขยายตรงเนี้ยผมขอปรับฟอร์แมตฟอนต์ให้นั่นก่อนนะครับมันจะไปเห็นตรงนี้เห็นไหมครับโอเคเห็นฮะวันแรกของสัปดาห์เป็น Monday มันจะขีดตรงเนี้ยเป็นตัว M ก็คือ Monday แต่ถ้าเกิดเราไปปรับใหม่นะครับไปไฟล์ Option แล้วผมไปตั้งที่ Schedule ตรงนี้เป็น Sunday แล้วผมคลิกโอเควันแรกของสัปดาห์จะเป็น Sunday เห็นภาพไหมฮะมันจะเรียงวันให้ใหม่แล้วว่าท่านจะเรียงอะไรนะครับเรียงยังไงมันก็จะเป็น Sunday Monday Tuesday ไปนี่คือการตั้งค่านะครับนะครับอีกทีนะครับผมไปช้าๆสำหรับข้อแรกเพราะว่ามันช่วงรันอินต้องรอหลายๆท่านอยู่นะครับ schedule ต่อมาเดือนแรกของปีล่ะกรณีเช่นกรณีท่านโครงการท่านไม่ได้เริ่มมกราไปเริ่มตุลาไปเริ่มกุมภาสามารถตั้งให้มันหัวปีของท่านไปอยู่ตรงนั้นได้พอเห็นภาพไหมฮะนะครับแต่บังเอิญโจทย์ของเราให้เริ่มที่January ดังนั้นก็เลือกJanuaryนะครับโอเคนะครับสรุปว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นนะครับจุดเริ่มต้นของการเซตรูปแบบของโครงการเรานะครับต่อมาเวลาเริ่มงานคือ8 นาฬิกาเวลาเลิกงานคือ17 นาฬิกาชั่วโมงทำงานวันละ8 ชั่วโมงสัปดาห์ละ56 ชั่วโมงเดือนละ30 วันโอ้พูดซะยาวเลยมันคืออะไรนะครับกลับไปที่ schedule เหมือนเดิมแล้วขอให้ท่านมาดูที่คำว่า default start time default start time คือ criteria หรือมันกำหนดให้โครงการเนี่ยเริ่ม8 นาฬิกาเลิก17 นาฬิกาเห็นภาพไหมครับตรงกับโจทย์ของเราเพราะบางโครงการเริ่ม7 โมงครึ่งแล้วก็ไปเลิก18 นาฬิกาเห็นภาพไหมฮะแต่ละโครงการไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราเซตเวลาตรงนี้ได้แล้วถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโปรแกรมมันจะไปคำนวณชั่วโมงทำงานนะครับให้มันจะคำนวณให้ hour per day 8 ชั่วโมงคำว่า8 ชั่วโมงหมายความว่าอะไรถ้าเราเริ่ม8 นาฬิกา9 10 11 12คือ4 ชั่วโมงเช้าแล้วไปเริ่มทีตอนบ่ายก็คือเริ่ม13 14 15 16 17แสดงว่ามันไม่รวมพักกลางวันนะครับเห็นภาพไหมฮะก็คือเริ่ม8เลิก17ก็จริงแต่ชั่วโมงทำงาน8คือไม่รวมพักเที่ยง
ตีความนี้ก่อนนะครับไม่รวมพักเที่ยง hour per day โทษที hour per week ดูนะครับทำไมมันคิด40ชั่วโมงเพราะมันคิดว่าสัปดาห์หนึ่งทำ5วันก็คือ8 5 40เห็นภาพไหมครับซึ่งประเด็นตรงนี้โครงการของท่านเนี่ยทำทุกวันไหมส่วนใหญ่งานก่อสร้างก็ทำทุกวันนะครับทำทุกวันแต่สตาฟจะหยุดก็ไม่เกี่ยวแต่โครงการรันทุกวันเห็นภาพไหมฮะฉะนั้นถ้าโครงการทำา7วันเราก็ต้องเอา8คูณด้วย7 8 7 56เห็นภาพไหมฮะก็คือนับชั่วโมงทำงานของโครงการนะไม่ได้นับชั่วโมงทำงานของสตาฟคนละคีย์เวิร์ดกันนะครับขอใจนะครับโครงการรันอย่างไรฉะนั้นปรับตรงนี้ครับเป็น56ชั่วโมง56ชั่วโมงพิมพ์นะครับ56ชั่วโมงโอเคนะครับต่อมา day per month นี่ครับโปรแกรมตั้งไว้20วันตั้งไว้20วันซึ่งโอ้คิดแบบราชการเลยนะครับก็คือคิดไว้4สัปดาห์สัปดาห์ละ5วันรวมแล้วก็คือ20วันซึ่งจริงแล้วโครงการเราเนี่ยโดยเฉลี่ยจะคิดเดือนหนึ่งคือ30วันใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะพิมพ์ตรงนี้เป็น30วันนะครับฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าเราใช้โปรแกรมเนี่ยต้องไปที่ออปชันก่อนไปที่ออปชันก่อนนะครับแล้วทำการปรับตัวเลขพวกนี้นะครับปรับตัวเลขพวกนี้ให้ตรงกับลักษณะของการใช้งานเราซึ่งสำคัญที่ปัญหาเราใช้โปรแกรมแล้วไม่ค่อยถูกก็เริ่มต้นผิดนั่นเองเห็นภาพไหมฮะกับความเข้าใจผิดโอเคนะครับต่อมายังอยู่ที่ schedule ดูอยู่นะครับให้เลื่อนลงไปอีกครับเลื่อนลงไปแล้วท่านจะเจอคำว่า schedule ตรงนี้เจอไหมครับแล้ว show assignment units as a มันจะมี2อันให้เลือกหรือบางท่านจะมีคำว่า percentageบางท่านอาจจะเป็นดีซิมอลแตกต่างกันอย่างไรโอเคผมจะไปคลิกที่เปอร์เซนเทจก่อนถ้าในกรณีที่เป็นเปอร์เซนเทจกรณีเราเอาแผนงานไปวางแผนทรัพยากรเช่นเราใส่คนงานไป5คน10คนมันจะไม่ออกมาเป็นจำนวนคนมันจะออกเป็นจำนวนแรงงาน 500% ถ้าเราใส่เป็น5คนมันจะใส่เป็นเปอร์เซนต์ซึ่งเราจะไม่ค่อยชินกับการอ่านข้อความประเภทนี้เห็นภาพไหมฮะเราเข้าใจว่าคนงาน5คนมันต้อง5คนมันไม่มีคนงาน500นึกออกไหมฮะเราก็ต้องเปลี่ยนคำว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้เป็นดีซิมอลย้ำนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นจำนวนนับให้เราเลือกเป็นดีซิมอลแต่ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ถามโจทย์เราต้องการแสดงเป็นอะไรโจทย์เราต้องการให้แสดงเป็นดีซิมอลหรือเป็นจำนวนนับก็คืออยู่ในข้อ 1.6 นั่นเองนะครับโอเคให้เลือกเป็นดีซิมอลนะครับโอเคนะครับต่อมาที่ New Task Created ตรงนี้นะครับเลื่อนไปอีกนะครับในแท็บที่เรียก Schedule Option for this project ให้เลือกตรงบริเวณ New Task Created ตรงนี้มันจะมี2คำให้เลือกคือ Manually Scheduled กับ Auto Scheduled Manually Scheduled แตกต่าง Auto Scheduled ยังไงถ้าเลือกเป็น Manually Scheduled มันก็คือเป็นแผนงานที่จะไม่คำนวณแผนโดยอัตโนมัติจนกว่าเราจะสั่งคำนวณ นะครับผมขอออกจากตรงนี้ก่อนแล้วผมให้ดูว่าหน้าตา manually มันเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าผมพิมพ์งานอะไรสักหนึ่งงานไปคำว่า manually มันจะอยู่ตรง task mode บริเวณนี้มันจะเป็นหน้าตาเป็นหมุดปักหมายความว่าถ้าหากเราใส่งานอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้เป็น1ว่าอันนี้เป็น5วันอันนี้เป็น5วันนี้นะครับแล้วผมใส่ความสัมพันธ์เข้าไป
นะครับนะครับหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราสั่งเรามันจะถ้าเรามีตัว summary task เนี่ยมันจะไม่ยอมคำนวณข้อมูลบางอย่างไม่คำนวณข้อมูลให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับตรงนี้ที่เรียกเป็น auto schedule เนี่ยมันจะมี2อันใน task mode เนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยดูผมก่อนละกันอย่าเพิ่งทำนะครับก็คือถ้าปรับเป็น auto schedule เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับปรับเป็นออโต้เนี่ยมันจะขยับเองเมื่อกี้เนี่ยผมปรับตัวนี้เป็นแมนูลี่เนี่ยนะครับนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่คำนวณให้เอาผมปรับเป็นออโต้เนี่ยนะมันจะขยับเองคือมันจะคำนวณให้อัตโนมัติฉะนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วควรจะเป็นยังไงก็คือว่าถ้ากรณีที่เราจะต้องเป็นแมนูลี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาจะเป็นหมุดปรับนะครับเราต้องคอยสั่งให้มันคำนวณตลอดเลยก็คือมันจะมีนะครับเนี่ยต้องคอยสั่งให้มันเป็นคำนวณแผนนะครับ calculate project ไม่งั้นเราต้องสั่งให้มัน calculate project ซึ่งบางทีก็ขี้เกียจเสียเวลาตรงนี้ประเด็นสาระอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเพราะนั้นโอเคผมลบทิ้งไปก่อนกลับมาที่ file project option อีกทีหนึ่งดังนั้นที่ schedule ตรงนี้นะครับให้เราตั้งเป็นออโต้สเกดูเลตเลยครับเพื่อไม่ต้องไปเสียเวลานะครับคอยสั่งคำนวณก็คือให้มันคำนวณโดยอัตโนมัติฉะนั้นสรุป new task ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นออโต้สเกดูเลตโอเคนะครับไปช้าๆสำหรับช่วงแรกคราวนี้ต่อมามันจะมีนะครับไปที่ default task type อันนี้ 1.7 แล้วนะครับ 1.7 นะครับให้รูปแบบแผนงานคำนวณอัตโนมัติจบแล้วนะครับ1.8 อธิบายยาวหน่อย 1.8 ให้แสดงประเภทแผนงานเป็นแบบยึดระยะเวลาตามสัญญา fix duration นะครับคืออะไรคราวนี้มาบริเวณนี้นะครับ default task type นะครับอันนี้สำคัญและมันจะมีคำว่า fix unit fix duration fix work คราวนี้ต้องไล่ตามคำผมนะโอเคคราวนี้ผมขอยืนพูดนิดหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดเราไปที่คำว่าวางแผนแบบ fix unit คืออะไรเข้าใจคำว่า unit ใน Microsoft Project ก่อนคำว่า unit ใน Microsoft Project ก็คือจำนวนทรัพยากรนะครับจำนวนทรัพยากรเช่นเราบอกว่าก่ออิฐ5วันนะครับก่ออิฐ5วันใช้กรรมกร2คนหนูนะครับถ้าผมวางแผนฟิกยูนิตนะแสดงว่าวางแผนฟิกยูนิตจะต้องมีเรื่องของแรงงานเข้าไปด้วยมีการใช้แรงงานเข้าไปด้วยนะครับแล้วโปรแกรมจะจำว่าก่ออิฐ5วันกับกรรมกร2คนวันดีคืนดีเราบอกว่าให้เปลี่ยนไหมเอากรรมกรออกไป1คนลองทายนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโปรแกรมทำการคำนวณเวลาก่ออิฐเมื่อกี้ใหม่จากเดิมก่ออิฐ5วันจะกลายเป็น10วันเพราะไม่ไปผูกโยงกับจำนวนของแรงงานเมื่อกี้นี้เห็นภาพไหมฮะก็คือ2คนทำ5วันใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดมันเหลือคนเดียวมันจะกลายเป็น10วันเพราะมันไม่มีเพื่อนช่วยฉะนั้นโปรแกรมจะทำการยึดโยงกับจำนวนของแรงงานต่อมากลับข้างกันถ้าเราบอกว่ากรรมกรใส่ไปเป็น4คนเลยช่วยกันโปรแกรมจะทำการคำนวณเวลาใหม่จะกลายเป็น 2.5 วันเห็นภาพไหมฮะก็คือจะเอาเวลาไปผูกโยงกับแรงงานถามว่าในงานก่อสร้างใช้วิธีนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะช่างไม้กับกรรมกร capacity ไม่เท่ากันเห็นภาพไหมฮะฉะนั้นการใส่แรงงานเข้าไปไม่ได้ผูกมันไม่ได้เป็นสมการสัมพันธภาพกันนึกออกไหมฮะแต่จะใช้ได้กับกรณีที่เป็นงานในลายของลายผลิต
ในลายผลิตจะใช้ได้โดยเฉพาะลายผลิตที่มีทำลักษณะงานที่ซ้ำๆกันเห็นภาพไหมฮะก็คือจะใช้ได้นะครับจะใช้ได้ฉะนั้นถ้าเราวางแผนฟิกยูนิตจะไม่เหมาะกับงานก่อสร้างแต่โปรแกรมจะตั้งค่าอันนี้เป็นค่าแรกให้เราค่าแรกให้เราต่อมาก็ไปถ้าเป็นฟิกเวิร์กย้อนกลับไปที่ฟิกเวิร์กเมื่อกี้นี้นะครับถ้าผมเลือกเป็นฟิกเวิร์กจะเป็นยังไงนะครับถ้าเลือกแบบฟิกเวิร์กคำว่าเวิร์กก่อนคำว่าเวิร์กใน Microsoft Project คืออะไรคำว่าเวิร์กใน Microsoft Project คือชั่วโมงทำงานกลับไปที่โจทย์เดิมเลยนะครับก่ออิฐ5วันใช้กรรมกร2คนตีความเลยนะครับและเวิร์กคือเท่าไหร่เอาทีละวันใน1วันกรรมกรจะทำงานคนละ8ชั่วโมงเพราะเมื่อกี้เราตั้งค่า8ชั่วโมงฉะนั้นใน1วันเวิร์กคือ8คูณด้วย2แสดงว่าใน1วันคือ16ชั่วโมงทำงานไม่ใช่8ชั่วโมงเข้าใจคอนเซ็ปต์นะชั่วโมงทำงานของทรัพยากรฉะนั้นวันละ16ชั่วโมงคูณ5เข้าไปก็เป็นเท่าไหร่72ชั่วโมงไหมใช่ไหมผมช่วยคำนวณนิดนึงฉะนั้นชั่วโมงทำงานของงานก่ออิฐก็คือ80ชั่วโมงโทษที80ชั่วโมงพอนึกออกไหมฮะคอนเซปต์นี้ในการวางแผนนิยมทำในอเมริกาเวลาทำงานอะไรเขาจะบอกว่าชั่วโมงทำงานคือกี่ชั่วโมงทำงานสังเกตใครดูไหมฮะเราคิดว่าเอ้ยเอา8ชั่วโมงหารชั่วโมงที่เขาว่าไม่ใช่นะครับคือชั่วโมงทำงานของทรัพยากรที่ทำรวมกันของงานนั้นครับรวมถึงเครื่องจักรด้วยนะที่เขาพูดคำว่าชั่วโมงทำงานคือชั่วโมงทำงานของทรัพยากรและเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งวันที่2เราเปิด OT 4ชั่วโมงนึกออกฮะเปิด OT 4ชั่วโมง OT 4ชั่วโมงหมายถึงคนงาน1คนก็ทำคนละ4ชั่วโมงของวันนั้นบวก16ชั่วโมงธรรมดาด้วยบวกอีก8ชั่วโมงกลางคืนเพราะมัน2 4ชั่วโมงต่อคนเนี่ยเวลาจะลดทองลงอาจจะเหลือประมาณ 4.23 วันเห็นภาพมั้ยมันจะเป็นเศษส่วนของวันออกมาเพราะมันเอาไปผกผันกับเอาไปสัมพันธ์กับเรื่องของชั่วโมงทำงานเห็นภาพมั้ยฮะอันนี้ก็คือโปรแกรมจะคำนวณนี่วันจะเป็นเศษเสี้ยววันแหละเวลาโปรแกรมออกมาจะคำนวณเป็นเศษวันออกมาให้นะครับฉะนั้นการวางแผนวิธีที่1ก็เรียกวางแผนยึดโยงกับจำนวนทรัพยากรส่วนที่2คือฟิกเวิร์กก็คือยึดโยงกับทรัพยากรเหมือนกันแสดงว่า2อันนี้ต้องมีทรัพยากรมาเกี่ยวแล้วนะครับแต่ในส่วนที่รายสุดท้ายคือฟิกดูเรชั่นคืออะไรฟิกดูเรชั่นคือยึดตามระยะเวลาไม่สนใจทรัพยากรแสดงว่าเราไม่ต้องมีทรัพยากรก็ใช้วิธีนี้ได้แล้วส่วนใหญ่เราเองบ้านเราโดยเฉพาะงานก่อสร้างเวลาเราพูดถึงเวลาทำงานเราจะพูดถึงยึดเรื่องของเวลาใช่ไหมครับเฮ้ยงานนี้ใช้เวลากี่วันเราจะพูดยึดเวลาแต่เราจะไม่พูดว่าใช้อะไรเราจะยึดเวลาก่อนโอเคไหมฮะสัญญาก่อสร้างเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่งานโครงสร้างเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่เราจะยึดเวลาก่อนส่วนคุณจะใช้อะไรเรื่องของคุณเห็นภาพไหมฮะแล้วจะมีอันนึงคือเอาเงินมาจับเราจะพูดถึงเงินเอามาจับใช่ไหมฮะนั่นก็คือวิธีที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นเองฉะนั้นให้ท่านเลือกเป็นฟิกดูเรชั่นดังนั้นงานก่อสร้างจะนิยมใช้ฟิกดูเรชั่นแต่ถ้าเป็นงานในลายผลิตหรืออะไรก็จะนิยมใช้วิธีอื่นแตกต่างกันไปโอเคนะครับฉะนั้นให้เลือกเป็นฟิกดูเรชั่นคือยึดโยงกับระยะเวลาซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะถูกตั้งไปเป็นฟิกยูนิตซึ่งจะผิดเลยตั้งแต่แรกนะครับเราเลือกเป็นฟิกดูเรชั่นโอเคนะครับเลือกเป็นฟิกดูเรชั่นนะครับสุดท้ายก่อนที่จะเบรกนะครับไปที่แท็บ Advanced ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแท็บสุดท้ายที่เราจะนั้นไปที่แท็บ Advanced ตรงนี้มาที่ default task earn value method
ใครเคยได้ยินคำว่า earn value ไหมครับซึ่งคลาสหน้าผมจะสอนเรื่องนี้คือ cost control นั่นเองก็คือใช้โปรแกรม Microsoft Project มาทำ cost control จริงๆแล้วไม่ได้ Microsoft Project ก็คือ เดือนหน้าใน15ผมจะสอนเรื่อง cost control จะควบคุมราคาแม้กระทั่งตอนทำราคากลางตอนบิดงานวิเคราะห์คู่แข่งว่าพฤติกรรมการประมูลงานคู่แข่งประมาณนี้เราควรเสนอประมาณไหนมันจะมีการพยากรณ์คู่แข่งด้วยนะครับว่าคู่แข่งเสนอราคาประมาณนี้5เจ้าเนี่ยเราควรเสนอเท่าไหร่ที่จะชนะการประมูลได้มันมีทฤษฎีแบบวินวินนะครับนะครับแล้วก็เมื่อเราโครงการไปใช้เนี่ยเราจะคอนโทรลโครงการยังไงเราใช้แคชโฟลว์เพราะเวลาเราเบิกเงินงวดเราไม่ได้ดึงเงินทันทีนะมันถูกดีเลย์ประมาณ 3-45 วันแล้วจ่ายก็จ่ายไม่เต็มอีกต่างหากมีอินเทนชั่นมีหักโน่นหักนี่หักโน่นกำไรจริงไปได้งวดสุดท้ายแล้วสุดท้ายบวกอีก45วันอีกแล้วการันตีงานอีก2ปีอีกโอ้ถ้าไม่ทำแคชโฟลว์ดีๆเนี่ยเจ๊งครับแต่ผู้รับส่วนใหญ่วิศวกรจะไม่ได้ถึงประเด็นนี้ไงแต่ถ้าเป็นเจ้าของเราจะคิดถึงเยอะเลยมากแบงก์การันตีอีกเสียค่าแบงก์การันตีเสียอะไรอีกลืมคิดเรื่องของการซ่อมบำรุงอีกการันตี2ปีเสียค่าซ่อมเท่าไหร่เห็นภาพไหมฮะไอ้ตรงนี้มันคิดเรื่องเงินปวดหัวนะครับโอเคคราวนี้มาเข้าเรื่องเราในช่องนี้มันจะมี2คำ percent complete กับ physical percent complete ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเวลาใช้โปรแกรมแล้วไม่เข้าใจนะครับไปที่คำว่า percent complete คำว่า default task earn value ก่อนคำว่า earn value คือผลงานที่ทำได้เวลาเราแต่ละเดือนงานก่อสร้างเราจะทำ payment ใช่ไหมครับ payment เบิกเงินแล้วเขาก็จะไปวัดหน้างานว่าคุณทำจริงไม่จริงก็คือไปเก็บข้อมูลนะครับทำรีพอร์ตคำถามเวลาเราวัดงานเนี่ยเราวัดงานกันด้วยรูปแบบไหนนะครับถ้าเอาคำว่าเปอร์เซ็นต์คอมพลีทก่อนก่ออิฐ5วันนะครับโจทย์เดิมเลยนะครับก่ออิฐ5วันจะต้องก่อให้ได้100ตารางเมตรต้องก่อให้ได้100ตารางเมตรเป็นเวลา5วันลองคิดโจทย์ตามนะครับผ่านมาแล้ว3วันต้องได้งานกี่เปอร์เซ็นต์ครับ